26ซุปตามีแฟนคลับพร้อมเปย์แบบไม่อั้นจัดเต็มสุดๆครับจัดให้ยิ่งใหญ่ทุ่มสุดตัวของขวัญที่ให้แต่ละชิ้นบอกเลยว่าเวอร์วังมากๆร่วมกันมอบของแทนใจชิ้นโตมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทเห็นแล้วต้องตะลึงครับจะมีคนดังคนไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยคนที่6มิวสุภสิทธิ์ศิลปินและนักแสดงหนุ่มหล่อมากฝีมือที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ31ปีของมิวแฟนคลับทั่วโลกจัดเต็มมอบเซอร์ไพรส์แบบชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินสดและก็ทองคำแท่งเค้กเงินสดก้อนโต31ชั้นและช่อดอกไม้ยักษ์ที่ทำจากธนบัตรเท่านั้นยังไม่พอนะครับมอบแหวนเพชรสีชมพูรวมมูลค่าของทั้งหมดเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทกว่ามิวจะขนของกลับบ้านบอกเลยว่าต้องใช้รถขนประมาณ 4-5 คันครับคนที่5กลับขนาวุฒิพระเอกดาวรุ่งที่นอกจากความหล่อเหลาแล้วผลงานของเขายังเรตติ้งดีครับประสบความสำเร็จแบบสุดๆใครก็ฉุดไม่อยู่ในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ25ปีของกลับแฟนๆก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งครับจัดให้ทั้งโกลฟุตบอลที่ทำจากแบงค์แดงงามอารามใหญ่อลังการและเค้กก้อนโตสูงท่วมหัวสร้างจากธนบัตรทองคำแท่งและก็ดอกไม้เงินสดรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทคนที่4ลิซ่าแบล็คพิงค์ไอดอลสาวเกาหลีสายเลือดไทยครับโด่งดังไปไกลทั่วโลกแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกตกหลุมรักในความสวยและความเก่งของเธอเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดบรรดาบลิงก์ก็ขอแสดงความรักให้กับลิซ่าแบบยิ่งใหญ่เลือกของที่มาจากความชอบและสไตล์ของลิซ่าเป็นหลักนะครับขนกระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่าราวล้านบาทรวมนาฬิกาหรูยี่ห้อดังที่ได้ยินชื่อแล้วราคาไม่ธรรมดาแน่นอนไหนจะกล้องถ่ายรูปพร้อมกับเลนส์ยกให้ลิซ่าทั้งหมดคาดว่าของทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นเงินสดก็มากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับคนที่3อิงฟ้าวราหะเจ้าของมงกุฎเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะครับเป็นที่รักของแฟนคลับกระเป๋าหนักเปย์ไม่อั้นซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ให้3เรือนเบาๆบ้านและที่ดินพร้อมกับสร้อยเพชรแฟนๆคู่จิ้นอิงลอตก็ไม่น้อยหน้านะครับยกที่ดินในประเทศสกอตแลนด์ให้กับอิงฟ้าและชาร์ลอตเป็นเจ้าของร่วมกันและยกอาคารพาณิชย์ให้อีกคนละหลังรวมทรัพย์สินทั้งหมดโอ้โหนับไม่หวั่นไม่ไหวนะครับมูลค่าน่าจะจำนวนมหาศาลมากคนที่2เป๊กผลิตโชคนักร้องสุดฮอตที่ฮิตได้รับความรักจากแฟนคลับอย่างล้นหลามครับในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ38ปีเหล่านุชก็รวมพลังรักขนของขวัญมาเซอร์ไพรส์จำนวนมากรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทนะครับทั้งเงินและก็ทองคำใส่พานทองแล้วก็พานเงินป้ายอวยพรวันเกิดในตึกใจกลางเมืองและก็ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือทางการแพทย์และช่วยเหลือสังคมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นเรียกได้ว่าทั้งหมดของหัวใจของเหล่านุชให้เป๊กคนเดียวคนที่1พี่พีกริชนักแสดงและศิลปินชื่อดังรุ่นใหม่ของวงการที่ใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศในวันรับปริญญาครับวันแห่งความสำเร็จของพีพีแฟนๆก็ร่วมฉลองด้วยของขวัญสุดพิเศษทั้งซุ้มแบงค์และก็ช่อดอกไม้เงินสดจำนวนหลายช่อมอบรถสปอร์ตหรูสีฟ้าติดลูกโป่งสีเงินคันงามเห็นแล้วต้องตาลุกวาวสมฐานะมหาราณีที่แฟนคลับรักและก็เอ็นดู